สวัสดีครับผมฟุ้งอัครชนรัชบัณฑิตนะครับเป็นมือกีตาร์จากวง Better Weather Music Maker และโปรดิวเซอร์ครับหน้าที่ของโปรดิวเซอร์นะครับก็ง่ายๆก็เหมือนกับว่าเราจับคนเนี่ยมาแต่งตัวใส่ชุดในตามแบบที่ต้องการถ้าเป็นเพลงก็เหมือนกับว่าเราแต่งเติมเสริมแต่งให้ตัวเพลงเนี่ยศิลปินเองต้องการแล้วก็เลือกวิธีการอัดร้องวิธีการเรียบเรียงเนื้อเขียนเนื้อให้คอมพลีทที่สุดก่อนที่จะออกมาให้ผู้ชมได้ฟังวิธีการทำงานในเพลงหนึ่งเพลงของโปรดิวเซอร์นะครับปัจจัยหลักก็คือเนื้อร้องและทำนองอาจจะต้องดูตั้งแต่เรื่องเนื้อร้องทำนองว่าเนื้อร้องเนี่ยคอมพลีทหรือยังทำนองฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยใช่หรือยังโดนหรือยังอะไรเงี้ยพอ2 อย่างเนี่ยนิ่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนอเลนอเลนแบบนี้ชอบไหมแนวทางแบบนี้สมมติว่าการอเลนจบทุกอย่างแล้วทีเนี้ยก็ได้เดโมมา1อันเข้าถึงขั้นตอนการเรคคอร์ดดิ้งละในขั้นตอนเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยนักร้องแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกันเนาะมันก็อาจจะมองได้ว่าคนเนี้ยเหมาะกับไมค์ชนิดนี้ซึ่งไมค์นี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เสียงร้องของเราเนี่ยได้แนวทางที่ชัดเจนในการที่เราตั้งไว้จะมีไมค์หนึ่งตัวที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือชัวร์ SM7B ก็จริงๆอ่ะชอบชัวร์ SM7B มานานละตั้งแต่ยุคไมเคิลแจ็คสันที่เขาใช้ไมค์เนี่ยร้องก็เป็นไมค์แบบระดับตำนานซึ่งตัวผมเองก็ได้ใช้ไมค์เนี้ยในการทำงานหลายงานมากนะฮะสามารถเอาไปมิกซ์เอาไปทำงานต่อได้ง่ายนะฮะเสียงที่ได้เนี่ยครบทุกอย่างปกติผมเวลาจะไปทัวร์ต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามีไมค์ตัวนี้ผมสามารถทำได้หลายอย่างเลยผมจะมีทริคอย่างหนึ่งเลยคือถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะมีไอเดียอะไรในการทำบีทขึ้นมาเราก็สามารถทำบีทจากไมค์ทำเสียงร้องเราเช่นแบบตึบตะตึบตะอย่างเงี้ยเราก็แปลงเป็นมีดี้แค่นี้ก็สามารถสร้างบีทได้แล้วจากไมค์ชัวร์ SM7B ครับหลังจากกระบวนการเรคคอร์ดดิ้งเสร็จก็ต้องเป็นกระบวนการ mix and mastering นะครับการ mix เนี่ยที่สำคัญเลยเราก็ต้องมีหูฟังที่ดีเพื่อที่จะเช็คย่านโทนคำโทนต่างๆให้ถูกต้องกับการ mix นะครับก็ผมมีตัวนี้เลยฮะ SRH840A นะฮะตัวนี้เหมาะมากเพราะว่า1เลยคือเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์ดนตรีก็คือแฟตเนาะเหมือนมีความเที่ยงตรงมากมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องการย่านไหนที่ถูกต้องครับถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราแม่นขึ้นในการมิกซ์แล้วก็มาสเตอริงอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้นะฮะชัวร์ SM7B และชัวร์ SRH840A เนี่ยถ้ามีเป็นเซตติดตัวเราในการทำงานไม่ว่าจะเป็นสถานที่ข้างนอกหรือในสตูดิโอเองผมว่า2ตัวนี้ทำงานจบได้เลยตั้งแต่เดโมยันมาสเตอร์เลยนะฮะสำหรับน้องๆหรือว่าคนที่อยากหัดอยากเริ่มแต่งเพลงผมว่าสิ่งหนึ่งคือไอเดียของตัวเองครับไม่ต้องกลัวว่ามันถูกหรือผิดอะไรครับอยากให้กล้าลองทำกล้าลองนำเสนอครับเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์มากมายนะครับรวมถึงอุปกรณ์ของชัวร์เนี่ยก็สามารถทำให้เราสร้างงานด้วยตัวเองได้นะครับก็ขอให้คนที่กำลังอยากเริ่มทำไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ดีๆติดตัวไว้ก็ถือว่าทำให้เราอะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับทำมาเลยครับ